วันนี้ผมจะพามาดู3ไอเดียในการทำโคมไฟภายนอกจากไม้อัดครับโดยที่โคมไฟที่ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเปิดและปิดเองได้ครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกดสวิตช์เลยอีกอย่างนึงนะครับตัวโคมไฟเนี่ยสามารถที่จะกันน้ำได้นะครับเพราะเป็น IP65 ขั้วที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการทำทั้ง3แบบเลยนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมก็หาเศษไม้ที่เป็นไม้อัดเนี่ยเอามาใช้งานครับโดยที่ผมเนี่ยจะมีเศษไม้ที่ตัดอยู่ผมก็เลยเอามาประกอบเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะครับเท่าที่มีเศษไม้อยู่นะครับก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้มาจากนั้นผมก็ไปตัดไม้ไม้แผ่นหนึ่งครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็ไปซอยไม้ครับให้มีความหนาเนี่ยอยู่ประมาณสัก1เซนก็โดยใช้โต๊ะเลื่อยวงเดือนของ iMac นะครับแล้วอีกอันนึงที่ผมได้ทดลองใช้วันนี้ก็คือตัวปืนนะครับปืนยิงตะปูของ iMac เหมือนกันตัวนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับสามารถใส่ลูกตะปูได้ถึง30มิลเลยครับแล้วสามารถที่ปรับความแรงในการยิงได้ก็ต้องบอกว่าพอผมได้ทดลองใช้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าตัวปืนยิงตะปูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับงานไม้เลยนะครับที่ควรจะมีสำหรับงาน DIY เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้รวดเร็วครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องตอกตะปูเลยนี่นะครับผมก็จะเอาตัวแผ่นไม้ที่เราซอยมานะครับมายิงให้ได้เป็นลักษณะแบบนี้ทุกด้านเลยครับก็คือมีตรงทั้งข้างแล้วก็ตรงกลาง1อันแบบนี้และทีนี้ผมก็จะเสริมนะครับไม้เนี่ยบริเวณด้านบนเข้าไปทั้งหมด3ส่วนวิธีการเนี่ยก็คือจะใช้ตัวกาวเนี่ยใส่เข้าไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็ยิงด้วยปืนยิงตะปูครับโดยระหว่างช่องของไม้ทั้ง3อันเนี่ยผมก็จะใส่ตัวแท่งไม้เข้าไปด้วยนะครับอันเล็กๆแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยผมก็จะใส่เป็นตัวไม้เข้าไปอีกนะครับ2ช่องแบบนี้เลยครับทีนี้ด้านบนเนี่ยผมก็เพิ่มเป็นแนวเหมือนเป็นแนวหลังคาเข้าไปนะครับโดยตัดให้เป็นทรงของหลังคาเนี่ยขึ้นมา3อันแบบนี้นะครับก็โดยใช้ไม้อัดเหมือนกันจากนั้นก็ตัดตรงหัวนี้ด้วยครับเอาไปวางหัวกลางท้ายขั้วไฟที่ผมใช้ต้องบอกเป็นขั้วไฟที่สามารถกันน้ำได้นะครับตัวนี้เป็น IP65 อันนึงก็ตกประมาณสัก60บาทครับก็หลอดไฟที่ผมใช้ก็เป็นหลอดไฟที่สามารถเปิดและปิดเองได้ก็ใช้ร่วมกันครับมันก็จะทั้งกันน้ำแล้วก็เปิดปิดเองได้ด้วยครับในส่วนของบริเวณหลังคาเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดขนาด4มิล นะครับความหนา4มิล เนี่ยเอามาตัดเพื่อที่จะทำเป็นเหมือนหลังคาของตัวโคมไฟของเรานะให้มันได้รูปทรงคล้ายๆกับเป็นบ้านทรงญี่ปุ่นนิดนึงนะครับใช้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดเลยก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็ง่ายด้วยแล้วก็เป็นวัสดุที่เหลือๆจากงานเก่าด้วยนี่นะครับเราก็จะได้เป็นเหมือนบ้านนะครับแนวญี่ปุ่นนิดนึงนะครับแบบนี้เป็นโคมไฟลักษณะแรกส่วนด้านบนสุดเนี่ยผมก็จะเอาไม้นะครับเป็นไม้พาเลทที่เคยแยกออกมาครับเอามาตัดให้เป็นเหมือนหลังคาด้านบนแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปครับเจาะรูสำหรับใส่สายไฟขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะทาสีผมก็เลือกเป็นสีวอลนัทนะครับสำหรับรูปทรงแรกของด้านบนหลังคาเนี่ยก็ใช้เป็นสีขาวทั่วไปเลยครับทานี่ครับเราก็จะได้เป็นรูปแบบแรกขึ้นมาแล้วซึ่งก็ต้องบอกรูปแบบแรกเนี่ยอาจจะทำยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะให้มันมีรูปทรงคล้ายๆแบบเป็นเหมือนบ้านทรงญี่ปุ่นนะเราก็ได้โคมไฟรูปแบบแรกมาแล้วเรามาดูรูปแบบที่2ครับรูปแบบที่2เนี่ยจะง่ายนิดนึงก็คือให้ตัดซอยไม้มาความหนาอยู่ที่ประมาณ 1.5 ครับทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะหาแผ่นไม้นะครับที่มีความกว้างยาวเท่ากันนะนี่ประมาณสัก1ไม้บรรทัดหรือ30เซนครับจากนั้นเราก็จะเอาไม้ที่เราซอยมาเนี่ยครับมายิงอัดประกอบเข้าไปเลยนะครับโดยใช้กาวแล้วก็ตัวปืนยิงตะปูของ iMac ไล่ยิงขึ้นไปโดยเราจะลดระยะของความยาวไม้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนได้ความสูงหรือว่าความกว้างที่เราพอใจแล้วนะครับตรงนี้ตามที่เราต้องการเลยเราจะได้รูปทรงออกมาลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่ารูปแบบนี้ทำง่ายมากนะครับเราก็จะได้เป็นโคมไฟลักษณะที่2มาแล้วครับจากนั้นผมก็จะเจาะรูเพื่อที่จะใส่ตัวขั้วไฟนะครับที่สามารถกันน้ำได้แล้วก็ใช้
น้ำยาเคลือบผิวไม้นะครับของ Woodtech เนี่ยทาไป1รอบอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟที่ผมใช้นะครับสามารถเปิดปิดเองได้ครับขนาด7วัตต์ของ Landy นี่ครับเราจะได้โคมไฟรูปแบบที่2มาแล้วครับก็สามารถเอาไปติดตั้งแขวนได้เลยครับแบบนี้เลยรูปแบบที่3เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ง่ายครับก็คือเราจะประกอบให้เป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยจำนวนนะครับหรือว่าขนาดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราจะความกว้างหรือความยาวเนี่ยเท่าไหร่จำนวนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสูงนะที่เราต้องการถ้าเราต้องการสูงมากก็ทำหลายๆชิ้นหน่อยครับเมื่อเราได้จำนวนที่เราพอใจแล้วนะครับเราก็ต้องมาลองจัดเรียงนะครับรูปแบบนะซึ่งตอนแรกผมก็จะจัดเรียงให้เป็นรูปแบบลักษณะนี้นะครับเรียงกันไปแนวนี้แต่ทีเนี้ยมันจะเห็นว่าระหว่างโคมไฟเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างเลยผมก็กลัวว่าแสงมันจะไม่ค่อยออกมานะครับผมก็เลยมาจัดเรียงอีกรูปแบบนึงก็คือแบบนี้นะครับจะเห็นว่าระหว่างช่องเนี่ยระหว่างชั้นเองเนี่ยจะมีช่องว่างที่สามารถให้ไฟเนี่ยผ่านออกมาได้ครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งรูปแบบเนี่ยสามารถที่จะลองเลือกวางได้นะครับได้หลายรูปแบบเลยนี่ครับสุดท้ายเราก็จะได้เป็นลักษณะโคมไฟนะครับที่เป็นรูปแบบแบบนี้มาเลยนะครับสุดท้ายด้านบนสุดเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแผ่นไม้นะครับวางเข้าไปเพื่อที่จะเจาะรูแล้วก็ใส่ตัวขั้วไฟกันน้ำของเราเข้าไปครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะใส่หลอดไฟนะครับที่สามารถเปิดปิดเองได้ของแลนดี้เข้าไปแล้วก็ทาสีนะครับหรือว่าย้อมสีไม้ตามที่เราต้องการได้เลยครับจากนั้นก็เอาไปติดตั้งได้นะครับทีนี้เราก็จะมีโคมไฟนะครับที่ใช้บริเวณนอกบ้านของเราเนี่ยจำนวน3ดวงนะครับ3สไตล์3แบบ3รูปแบบออกมาแล้วครับจะแขวนไว้บริเวณหน้าห้องของผมเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นโซนที่ผมเนี่ยต้องการให้ไฟติดเมื่อตอนมืดนะครับแล้วก็ดับเองตอนเช้าตรงนี้นะผมก็เลยเลือกใช้เป็นหลอดไฟของ Landy ขนาด7วัตต์สามารถเปิดปิดเองได้ครับผมก็เป็นแนวทางนะสำหรับใครที่ต้องการ DIY นะครับหรือว่าทำโคมไฟใช้เองนะครับต้องบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้นะไม่จำเป็นต้องมีเหมือนกับที่ผมทำก็ได้นะครับสามารถที่จะลองประยุกต์ใช้วัสดุต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใช้เองได้ครับเราก็จะได้เป็นโคมไฟที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ป้องกันน้ำได้ด้วยแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะทำก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับส่วนอุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถลองดูใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์ได้วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ